ผู้ชมมาดูเรื่องอีกเรื่องนึงฮะที่ระยองกันบ้างมีคุณแม่คนนึงเขาบอกว่าเขาพาลูกไปโรงพยาบาลเป็นลูกวัย2ขวบเท่านั้นเองลูกเนี่ยต้องไปเอาเฝือกออกปรากฏว่าไปโรงพยาบาลแล้วเจอพยาบาลแม่บอกนะฮะไล่ออกจากโรงพยาบาลเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนไม่ต้อนรับฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของระยองคุณแม่โพสต์เอาไว้เป็นภาพที่พาลูกไปทำการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดระยองเสร็จแล้วเขาบอกว่าลูกสาวเขา2ขวบเนี่ยมีอาการก็คือขาทั้งสองข้างหักจากอุบัติเหตุก็เลยใส่เฝือกไว้เสร็จแล้วปุ๊บปรากฏว่าพอไปเนี่ยจะต้องไปมีการตัดเฝือกแล้วพยาบาลเนี่ยเหมือนไม่ต้อนรับแม่เองบอกว่าโหแบบนี้มันไม่น่าเกิดขึ้นในโรงพยาบาลภาพเหตุการณ์เกิดขึ้น27มกราคมนะฮะแม่โพสต์เอาไว้เป็นข้อความบอกว่าเรียนผอ.โรงพยาบาลจุดๆๆนะคะกรุณาอบรมพยาบาลห้องศัลยกรรมกระดูกด้วยค่ะพูดจาไม่ดีใช้คำรุนแรงพูดไล่เหมือนเราเป็นหมูเป็นหมาพูดตะคอกเสียงดังอาชีพพยาบาลคืออาชีพรักษาคนไข้ไม่ใช่หรอคะแต่ทำไมพยาบาลคนนี้ถึงพูดจากับเราว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่น่ารักษาให้หรอกแม่บอกโอ้โหอยากให้โรงพยาบาลพิจารณาหน่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม่เล่าให้ฟังเบื้องต้นนะฮะว่าวันนั้นเนี่ยยอมรับว่าโมโหมากพอแม่พาลูกไปเนี่ยไปทำการรักษาปรากฏว่าต้องมีการตัดเฝือกพอจังหวะที่ตัดเฝือกพยาบาลบอกให้แม่รอข้างนอกแม่บอกว่าแม่รอข้างนอกไม่ได้เนื่องจากว่าลูกร้องพอพาลูกเข้าไปข้างในเนี่ยพยาบาลพาเข้าไปเองแม่รอข้างนอกลูกก็ร้องจริงๆเสร็จแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยที่อื่นเขาไม่เห็นจะไล่แม่ออกมาแบบนี้เลยเสร็จแล้วพยาบาลก็พูดบอกว่าพยาบาลขอโทษแม่ได้ไหมล่ะเสร็จแล้วแม่ก็บอกว่าถ้าจะเกิดจะพูดก็พูดจาดีๆหน่อยพยาบาลพูดสวนมาคำหนึ่งที่ทำให้แม่สะอึกแม่บอกว่าถ้ารู้แบบนี้ไม่ทำการรักษาให้หรอกถ้าแม่เป็นแบบนี้หนูไม่รักษาลูกของแม่ให้หรอกแม่บอกโอ้โหอุทานออกมาเลยฮะบอกพยาบาลแย่ๆคนเดียวมันทำให้โรงพยาบาลเสื่อมเสียแม่ก็อุ้มลูกออกมาเลยฮะฟังเสียงแม่ดูก่อนฮะแล้วพอเขายื่นให้เราเราก็บอกว่าพูดจาให้มันดีๆหน่อยไม่ใช่พูดจาแบบนี้แล้วเราก็เดินออกมาแล้วเขาก็พูดว่าถ้ารู้แบบนี้ไม่รักษาให้หรอกที่โพสต์ออกไปก็ไม่ได อยากจะทำให้โรงพยาบาลเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าคือแบบเราอยากจะให้ทางโรงพยาบาลแบบปรับปรุงคำพูดของพยาบาลบางคนนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนนะคะบางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีแต่คือเดี๋ยวฝากโรงพยาบาลไปพิจารณาหน่อยแล้วกันท่านผู้อำนวยการนะยังไม่เปิดเผยชื่อโรงพยาบาลแล้วกันรอเขาพิจารณาแล้วพูดคุยกันว่าเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นนะส่วนที่เชียงรายชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนเขากังวลกันนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์บริเวณชายแดนทางฝั่งประเทศเมียนมาเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมีความไม่สงบเกิดขึ้นมีคนออกมาชุมนุมรวมตัวสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารแต่สักพักนึงได้ยินเสียงคล้ายกับระเบิดดังขึ้นมีคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตทำให้ชาวบ้านที่อยู่ฝั่งประเทศไทยเองกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีคลิปออกมาด้วยค่ะนี่คือคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้ได้นะคะในตำบลมะกาหัวค่ำจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาห่างจากชายแดนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประมาณ300เมตรเท่านั้นเองแล้วญาติของชาวเมียนมาบางคนเนี่ยอยู่ฝั่งไทยค่ะมีเชื้อสายอาขามูเซอร์เขาก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าตรงบริเวณนั้นมีทหารเมียนมาเข้าร่วมชุมนุมกับประชาชนประมาณ400คนสนับสนุนรัฐบาลที่ยึดอำนาจแล้วก็ปกครองประเทศซึ่งครบรอบ1ปีในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานพอดีทีนี้เขารวมตัวกันมาแบบนี้ตั้งแต่วันก่อนหน้าแล้วแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเป็นการรวมตัวกันครั้งที่2แล้วเกิดเหตุการณ์บุคคลไม่ทราบฝ่ายย้ำนะคะว่ายังเป็นบุคคลไม่ทราบฝ่ายโยนวัตถุคล้ายระเบิดไม่ทราบชนิดตรงบริเวณที่มีการชุมนุมมีคนเสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีกประมาณ30คนหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นมีคนเขาให้ข้อมูลในเวลาต่อมาว่าคนก่อเหตุเหมือนมากันเป็นกลุ่มค่ะขับกระบะมาแล้วขับปะปนไปกับยานพาหนะคันอื่นบนท้องถนนหลังเกิดเหตุการณ์ก็สลายการชุมนุมแล้วก็แยกย้ายกันหายไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีรายงานนะคะว่าทางเจ้าหน้าที่เมียนมาเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้อยู่ระหว่างการดูวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงหาตัวมือระเบิดมาดำเนินคดีค่ะฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ